ันนี้แปลกแต่จริงคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับงูเห่ามานานกว่า4ปีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นไปชมจิ้งจกประหลาดเป็นสีชมพูทั้งตัวที่จังหวัดภูเก็ตปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปชมความสวยงามของดอกบัวตองที่เริ่มบานสะพรั่งทั่วดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลี่ที่นี่ที่เดียวครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับเราก็มีเรื่องที่ต้องบอกว่าแหมอึ้งทึ่งและเสียวเสียวใจมากๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับค่ะเคยได้ยินเรื่องชาวนากับงูเห่าไหมเคยได้ยินเพลงก็เคยฟังอยู่ไว้ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่เรื่องที่เราจะนำเสนอเป็นข่าวแรกวันนี้นะครับต้องบอกว่าน่าจะฉีกนิทานหรือว่าเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาเรื่องนี้ไปได้เลยชาวนาอยู่กับงูเห่าได้แล้วแน่นอนครับเขาอยู่กันมากว่า4ปีแล้วค่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการไปพบว่ามีชายหนุ่มคนนึงนะครับอาศัยอยู่ร่วมกับงูเห่านะงูเห่าเนี่ยนะเป็นไม่ใช่หมาเห่านะงูเห่าเนี่ยแหละมีพิษเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันมากว่า4ปีนะครับพี่คนนี้เขามีชื่อว่าคุณสัญญาสังทองนะครับอายุ37ปีนะครับเขาเลี้ยงงูเห่าตัวนี้เนี่ยมากว่า4ปีแล้วนะครับซึ่งคุณพี่สัญญาเนี่ยเขาเล่าว่างูเห่าตัวนี้เนี่ยกำลังฟักออกจากไข่ตอนไปได้มาใช่ไหมตอนไปได้ตัวมันมาเนี่ยเขาบอกว่ามันกำลังฟักออกจากไข่เลยทีเดียวนะคะในป่าใกล้อยู่กับบ้านนี่แหละด้วยความชอบส่วนตัวคุณพี่เขาเลยบอกว่าก็เลยนำกลับมาเลี้ยงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็ให้นมผสมร่วมกับเนื้อสัตว์พอมันโตขึ้นหน่อยนึงก็เริ่มไปจับอึ่งอ่างเนี่ยมันกินนมได้เหรองูก็ตอนเด็กๆไงความเชื่อก็คิดว่าเด็กๆคงกินนมก็ผสมกับเนื้อสัตว์ไปพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงให้อึ่งอ่างเป็นอาหารนะคะยอมรับบอกว่าช่วงแรกเนี่ยชาวบ้านก็ฮือฮาเหมือนกันบอกว่าเพี้ยนหรือเปล่ามาเลี้ยงงูเห่าแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเลี้ยงเนี่ยต้องไม่ให้ใครรู้นะคะเพราะว่ากลัวว่าชาวบ้านจะแตกตื่นที่สำคัญงูเห่าตัวนี้เขาบอกว่ายังไม่มีการรีดพิษหรือว่าตัดเขี้ยวใดๆเลยใช่ครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาออกไปทำงานที่อู่ซ่อมรถข้างบ้านเนี่ยก็จะเอางูเห่าใส่กระเป๋าเป้ไปด้วยเอ้ยแล้วมันจะหลุดออกมาไหมอ่ะเอาไปทุกที่นะครับเพราะว่ากลัวว่าชาวบ้านที่พบเห็นเนี่ยจะหวาดกลัวเลยต้องใส่เป้พกมาให้มิดชิดเอออยู่ไว้บ้านก็ได้กลัวมันจะใครมาทำร้ายหรือมันอาจจะหายไปอะไรแบบนี้นะเที่ยวใส่เป้ไปหนูกลัวกว่าเดิมเขาบอกเวลาปกติที่อยู่บ้านเนี่ยก็จะเอาออกมาปล่อยไว้ข้างๆตัวเองนะครับซึ่งเจ้างูเห่าก็จะไม่ยอมไปไหนเลยนะครับแล้วเวลางูเห่าตัวนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็จะเลื้อยกลับเข้ามาหาที่พี่สัญญาทันทีเหมือนกับว่าเป็นความคุ้นเคยเป็นพ่อเป็นแม่มันอะไรประมาณนี้โอ้ยอันนี้ต้องบอกน้องๆที่ชมดูอยู่นิดนึงนะคะว่าระมัดระวังเรื่องของงูนี่อันตรายมากนะหลายคนที่รู้จักว่ามีการนำงูไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่งูที่เขาเอาไปเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยพวกเป็นงูเหลือมงูหลามประมาณนั้นนะครับแต่ว่านี่งูเห่าแล้วงูเห่าเนี่ยเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งก็กัดไปไม่กี่นาทีก็เสียชีวิตนะคะแต่อันนั้นไม่แปลกนะจริงๆแล้วอยู่กันแค่4ปีเองคนข้างๆชุเนี่ยอยู่กับงูเห่ามา40ปีแล้วเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมมันไม่ฉกตัวเองอ๋อเหรอมันฉกคนอื่นอย่างเดียวใช่ไหมคนรอบข้างนะไปดูกันที่เรื่องแปลกอีกหนึ่งเรื่องนะคะนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไปพบกับเจ้าจิ้งจกประหลาดนะคะ มีตัวแล้วก็ขาสีชมพูออกแดงๆปกติเราจะเห็นเฉพาะสีชมพูแต่ว่านี้อมแดงเลยนะคะส่วนบริเวณหัวเนี่ยก็มีสีออกดำเทานะคะก็สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากแล้วก็แห่มาดูเจ้าจิ้งจกตัวนี้เนี่ยแหละใครไปพ่นสีไปโดนหรือเปล่าตอนกำลังทาสีกำแพงหรืออะไรแบบนี้พี่เขาบอกว่าเขาเห็นมันมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่เจี๊ยบ อันนี้ก็คือเจ้าจิ้งจกประหลาดนะคะที่ตัวปกติแล้วจะออกชมพูแต่ว่าอันนี้ออกอมแดงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนหัวจะมีสีปกตินะคะเหมือนกับจิ้งจกทั่วไปฟังบ้านเลขที่ให้ดีๆไปพบอยู่ที่บ้านเลขที่47ทับ5นะคะคุณบอกบ้านเลขที่ทำไมก็บอกเอาไว้เผื่อใครอยากไปดู เผื่อใครอยากตามไปดูแม่ขออีกทีสิ47ทับ5นะคะหมู่ที่2ตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเจ้าของบ้านก็คือคุณพี่สมรักนะคะสมชายรักนาวานะคะคุณสมชายบอกว่าเจ้าจิ้งจกตัวนี้มีเวลาออกมาหากินด้วยนะจะออกมาเฉพาะช่วงประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งทุกวันนะคะส่วนตัวแล้วคุณพี่เขาบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษวงศาคณาญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเห็นกำแพงบ้านเขาไหมมันเป็นสีชมพูนะคือมันอาจจะมีการปรับตัวของจิ้งจกเกิดขึ้นอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็เป็นความเชื่อของคุณพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะแล้วก็
หลานสาวที่ของตัวเองก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วพอดีนะคะก็เป็นจังหวะประจวบเหมาะกันพอดีที่เจ้าจิ้งจกตัวนี้โผล่ออกมาผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็บอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเพิ่งจะเห็นเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกนี่แหละก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจิ้งจกบรรพบุรุษที่ออกมาให้ชมไม่ใช่แบบกำลังพ่นสเปรย์แล้วมันติดไปคาดโดนตัวมุดอยู่ในตู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นความแปลกนะครับเอามาให้ชมกันจิ้งจกสีชมพูนะครับไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมกันบ้างนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาก็แห่กันไปขอโชคลาภต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวอีกแล้วต้นมะพร้าวนะครับเขาบอกว่าเป็นลักษณะผิดธรรมชาติค่ะแตกยอดออกมาเนี่ยลักษณะคล้ายเศียรพญานาคถึง3ยอดด้วยกันนะครับที่บ้านของคุณพี่หนูงสอนชัยนั่นเองนะครับซึ่งต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้เนี่ยอายุกว่า30ปีแล้วนะครับมีความสูงประมาณ10เมตรโดยเจ้าของบ้านเนี่ยได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปจุดบูชากราบไหว้นะครับพร้อมนำเครื่องสักการะไปถวายเนื่องจากเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ของพญานาคผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขงที่แสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านเห็นนะครับแล้วก็มาให้โชคลาภนั่นเองซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ประหลาดลักษณะนี้หลายครั้งแล้วนะครับในแถบจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองต้นมะพร้าวที่นี่สีขาวกันไปเลยทีเดียวเอามาดูวันนี้ไม่ทันแล้วนะหวยออกไปเมื่อวานก็เก็บเอาไว้รวบรวมเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวช่วงปลายเดือนค่อยลงทุนกันใหม่นะคะไปปิดท้ายที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะคะตอนนี้ชาวบ้านจำนวนมากเขาแห่ไปกราบไหว้เห็ดหลินจือหรือว่าเห็ดกระด้างน้ำหนักมากกว่า50กิโลกรัมนะคะที่บ้านของนายแก้วศักดิ์ปงสมเป็นเจ้าของเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าซื้อมาจากชาวบ้านราคาไม่ถูกเลยนะ 1,900 บาทแล้วก็นำมาไว้ที่ศาลเจ้าที่บ้านนะคะหลังจากนั้นก็มีคนแห่มากราบไหว้ทุกวันแล้วก็มีสิ่งแปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นด้วยตนเองก็เลยออกมาจุดธูปเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันเห็ดที่เอาไปวางไว้ที่ศาลเจ้าเนี่ยก็มีลายที่เด่นชัดมากขึ้นนะคะตอนนี้เขาบอกว่าซื้อมา 1,900 แต่ว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อแล้วนะราคาหลักหมื่นแต่ตัวเองยืนยันว่าไม่ขายแน่นอนนะคะจะขอเก็บเอาไว้ให้ชาวบ้านดูกันนานๆเผื่อจะมีโชคลาภเนี่ยแหละครับเราปิดท้ายเบรกแรกนะครับกันด้วยกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับข้าวการปลูกข้าวในประเทศไทยนะครับข้าวเนี่ยถือว่าเป็นพืชเป็นเขาเรียกนะพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็เมืองไทยเนี่ยก็ส่งข้าวออกขายเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของโลกด้วยนะครับจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่กันก่อนเลยนะครับจัดงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นขอขมาพระแม่โพธิ์นะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ลานประติมากรรมปูดำหน้าเมืองกระบี่นะครับถือเป็นการเป่านกหวีดเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวเดือนพฤศจิกายนยาวไปตลอดเดือนปี2558นะครับเน้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของชาวกระบี่นะครับในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับชาวกระบี่อย่างทั่วถึงทุกชนชั้นนอกจากการท่องเที่ยวทางทะเลแต่ที่ขาดไม่ได้ในงานนี้นะครับคือพิธีคารวะขอขมาและขอพรต่อพระแม่โพธิ์ศพนะครับมารดาแห่งข้าวซึ่งเป็นลักษณะแห่งความสมบูรณ์และการอยู่ดีกินดีนะครับรวมไปถึงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมให้คนรุ่นหลังเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของพระแม่โพธิ์ศพที่หล่อเลี้ยงให้ชาวกระบี่เนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีวิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อผสมผสานอยู่นะคะนอกจากเรื่องของการไหว้หรือว่าการคารวะขอขมาต่อพระแม่โพธิ์ศพแล้วเนี่ยก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้จัดขึ้นที่นครราชสีมาเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะที่บ้านหลุมประดู่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนกว่า100คนเลยเขาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะเพื่อที่จะสืบสานประเพณีการลงแขกภายในแปลงนาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์นะคะเนื้อที่กว่า13ไร่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยนะคะแล้วก็เกษตรกรที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยที่สำคัญเลยก็คือเป็นการลดต้นทุนในการจ้างแรงงานนี่แหละค่ะซึ่งปัจจุบันการลงแขกเกี่ยวข้าวก็กลายเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของคนไทยไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับฤดูกาลการท่องเที่ยวค่ะแหมเริ่มจะลมหนาวโชยมาเบาๆแบบนี้เปิดฉากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสกับบรรยากาศนะครับความสวยงามของทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองครับสักครู่ค่ะครับ